พี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้อยู่ท่ามกลางกันและกันได้เป็นไหมครับพี่น้องครับวันนี้คำเทศนาของวันนี้เป็นการสุดท้ายของปีนี้พี่น้องนะครับยังไม่สุดท้ายของผมครับสุดท้ายนะปีนี้2019นะครับพี่น้องตั้งแต่ภรรยาคลอดลูกนะครับคนที่2ก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับได้มาเทศนาในปีนี้นะครับครั้งการสุดท้ายแล้วสัปดาห์หน้าก็เป็นของอาจารย์สลันนะครับของท่านอาจารย์นะครับพี่น้องครับเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้มาฟังคำสอนคำเทศนาก่อนอื่นพี่น้องครับก่อนที่เราจะฟังคำเทศนาในเช้านี้ก็อยากให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นแตะต้องใจเรามีความสุขมีความเปรมปีในการที่เราจะฟังคำสอนคำเทศนาในเช้านี้ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเรานะครับในเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์พระบิดาและเจ้าข้าขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้สัมผัสในหัวใจเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าให้เราเต็มด้วยความสุขความชื่นชมยินดีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าในการเฉลิมฉลองใกล้วันเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้และตลอดวันคืนชีวิตของเรานั้นชีวิตเราเต็มด้วยความเชื่อความรักและความหวังในพระเจ้าเสมอจะไม่มีสักวันหนึ่งวันใดที่เรานั้นหมดความหวังใจในพระเจ้าแต่เราจะรักพระองค์มากขึ้นทุกวันและชื่นชมยินดีในพระองค์พระบิดาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านและก็พี่น้องที่ชมอยู่ทางไลฟ์นะครับใน Facebook ต่างๆนะครับก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เจอกันและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยเดี๋ยวเช้านี้วันนี้ผมอยากมีโอกาสได้แบ่งปันถึงพี่น้องเห็นโบสถ์เราใช่ไหมครับเราเห็นการตกแต่งอย่างสวยงามมากเลยพี่น้องเห็นของขวัญใหญ่มั้ยครับที่อยู่ด้านหน้าคริสตจักรสวยงามมากนะครับเราเห็นภาพด้านหลังบ่งบอกถึงการฉลองคริสต์มาสที่เต็มด้วยความสุขพี่น้องคริสต์มาสนั้นกำลังวนเวียนใกล้จะถึงอีกครั้งนึงหลายครั้งเราได้คิดถึงเทศกาลแห่งการมอบของขวัญแล้วก็การเฉลิมฉลองในสิ่งต่างๆคนต่างๆในโลกนี้เขากำลังตื่นตัวห้างสรรพสินค้าประดาไฟต้นคริสต์มาสเพื่ออะไรครับจัดรายการขายสินค้าให้ได้มากที่สุดให้มีความสุขทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสหลายคนนึกถึงซานตาคลอสที่มอบของขวัญในสิ่งต่างๆพี่น้องครับแต่ในสำหรับเราแล้วเราเป็นคริสเตียนเรามารู้จักพระเจ้าคริสต์มาสควรเป็นโอกาสพิเศษที่เรานั้นได้ระลึกถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์มาเกิดเพื่อเราพระองค์ช่วยเหลือเราแท้ได้จริงแล้วเราทุกคนเป็นคนบาปแต่เพราะความรักของพระเจ้าพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อเราทั้งหลายในวันคริสต์มาสพระเจ้าประทานพระคุณกับเราแม้เรานั้นไม่สมควรจะได้รับแต่เราได้รับโดยอะไรครับผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้ามาเพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับความรอดพี่น้องครับวันนี้เราสามารถที่รับพระพรในฝ่ายวิญญาณได้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าคริสต์มาสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคริสเตียนและคนทั่วโลกนี้ไม่เพียงเป็นเทศกาลที่เราเฉลิมฉลองแล้วลืมไปจนเราตระหนักถึงแก่นสารสาระสำคัญของวันคริสต์มาสอย่างแท้จริงในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ3นี่บอกว่าสาธุการพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์พระพรของพระเจ้าจะมีมากมายกับคนที่รู้จักกับพระองค์และคนในโลกนี้ที่เขาได้มาหาพระเจ้าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีไว้ในสวรรค์สำหรับมนุษย์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้เตรียมสิ่งดีไว้สำหรับผู้เชื่อเมื่อเราเดินติดตามพระองค์เมื่อเราเดินด้วยความเชื่อในพระองค์เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลว่าความบาปนั้นทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นต้องตายต้องห่างจากพระเจ้าแต่พระคุณของพระองค์นั้นมีสำหรับเราในโรมบทที่6ข้อ23ว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราค่าจ้างของความบาปคือความตายพี่น้องครับไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ที่จะรอดพ้นการพิพากษาได้ทุกคนเกิดมากำลังก้าวสู่ความตายในฝ่ายร่างกายไม่วันใดวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแต่ตายมากกว่านั้นคือการตายจิตวิญญาณต้องตกลงไปแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้มาประสูติบนโลกใบนี้พระองค์ได้มาเกิดมาในช่วงวันคริสต์มาสเพื่อเราทั้งหลายได้รับพระคุณความรักของพระองค์เมื่อเราเชื่อวางใจพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราในนามอื่นไม่มีความรอดแต่มีนามเดียวที่สามารถเรารอดได้คือนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองเป็นไหมครับพี่น้อง
ในพระเยซูเรามีความรอดดังนั้นเมื่อเรารับของขวัญจากพระเยซูคริสต์คือชีวิตของพระองค์ที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนชีพของพระองค์ที่ไม้กางเขนเราไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่เราได้รอดพ้นจากการตกลงไฟไปรองครับในฐานะเป็นคริสเตียนเราควรมีจิตใจที่แสดงออกถึงความรักของพระเจ้าสำนึกถึงพระคุณของพระองค์ในการเราจะมอบของขวัญพิเศษให้กับพระเจ้าเราจะมอบของขวัญจากชีวิตของเราโดยการเรานอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระชนะของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของเรานำของขวัญสิ่งที่มีค่าที่สุดมากกว่าเงินทองก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องให้เขาได้รับพระพรของพระเจ้าให้เขาได้รับสิ่งดีเหมือนเราให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงที่ชุ่มเขาด้วยครับในเช้าวันนี้ผมอยากแบ่งปันในหัวข้อคำเทศนาผมชอบการตกแต่งของคริสตจักรเรามากตกหัวข้อคำเทศนาเลยนะครับพี่น้องมอบของขวัญวันคริสต์มาสวันนี้ผมให้คำเทศนาในเช้านี้มอบของขวัญวันคริสต์มาสเราจะมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับใครบ้างสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งของขวัญแด่พระเยซูคริสต์เราจะมอบของขวัญแด่พระเยซูคริสต์ในโรมบทที่12ข้อ1บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการมัสการด้วยโดยวิญญาณจิตของท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจพี่น้องที่กรุงโรมอาจารย์เปาโลได้หนุนใจเขาให้ได้มอบถวายชีวิตของเขาแด่พระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะเดินในทางของพระเจ้าและทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตจะได้ไม่เดินหลงทางไปจากความจริงของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เราได้รับพระคุณของพระเจ้าเราได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราควรตั้งใจที่จะมอบถวายชีวิตเราเป็นของขวัญแด่พระเยซูคริสต์อาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือการมอบถวายชีวิตของเราในการที่เชื่อฟังและเดินติดตามพระองค์เวลาเจอปัญหาวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เรารักษาจุดยืนในความเชื่อหรือไม่หรือเราเดินไปตามกระแสค่านิยมหรือโซเชียลที่พาเราไปออกจากทางของพระองค์หรือไม่พี่น้องครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่พระเจ้าต้องการเรามอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์เป็นของขวัญเพื่อเราจะเดินอยู่ในทางของพระองค์เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นทุกวันนอกจากการมอบของขวัญในพระเยซูนั้นพี่น้องครับเราจะสามารถแสดงออกด้วยการรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจวันนี้หัวใจเรายังชื่นชมยินดีพระเจ้าอยู่หรือไม่เวลามาคริสตจักรเราวัสการเมื่อเช้านี้เรามีสันติสุขไหมพี่น้องเราต้องถามตัวเองว่าตื่นเช้ามาเราตื่นเต้นมีความหวังในพระเจ้าหรือไม่ในการติดตามพระเจ้าหรือความหวังของเรามันหายไปแล้วหรือเรามาโบสถ์เพื่อร่วมกิจกรรมศาสนาเท่านั้นหรือเป็นเพียงรูปแบบประเพณีหรือการไปคริสตจักรหรือสามารถหรือกลุ่มแคร์เพื่อรักษาความเชื่อเรากลัวตกนรกหรือเรามาเพราะเรารักพระเจ้าเราปรารถนาอยากมอบถวายชีวิตแด่พระองค์มอบถวายให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่นะครับเราสามารถแสดงออกถึงความรักเรามีต่อพระเจ้าแสดงหาใจเลื้อนร้อนหล่นรับใช้ตามของประทานที่เรามีอยู่อาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งสำคัญพี่น้องครับวันนี้ถ้าพระเยซูคริสต์ได้มอบชีวิตของท่านเป็นของขวัญกับเราวันนี้เราควรมอบถวายชีวิตเราแด่พระองค์เช่นเดียวกันเองไหมครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับพระองค์พี่น้องครับคริสตจักรของเราต้องการคนมากมายในการรับใช้พระเจ้าคริสตจักรของเราต้องการคนที่มามีส่วนร่วมอย่างมากมายถ้าเรามอบถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าพี่น้องครับงานของพระเจ้าจะไม่ขาดผู้รับใช้ของพระองค์งานของพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งดีอาสาตัวในการดูแลคนสิครับอธิษฐานเผื่อคนสิครับรับใช้พระเจ้าตามตารางความสามารถท่านมีความรู้ที่ท่านมีทรัพย์สินที่ท่านมีใช้ให้เกิดผลในงานของพระเจ้าโอกาสชีวิตที่ท่านมีพี่น้องมีเพื่อรับใช้พระองค์เราเห็นตัวอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลได้เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีในการรับใช้พระเจ้าเปาโลเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับการอายัดพระเยซูคริสต์ตึงพระเยซูที่ไม้กางเขนท่านเป็นคนที่โดดเด่นในการข่มเหงคริสเตียนในสมัยก่อนที่ท่านได้กลับใจเชื่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่จริงจังร้อนรนรักพระเจ้าแต่ท่านไม่เข้าใจแผนการของพระเยซูคริสต์แผนการของพระเจ้าชีวิตของท่านใครที่เชื่อพระเยซูคริสต์ท่านจะอาสาตัว
ในการจับคริสเตียนนั้นไปเคี่ยนตีและจับขังแต่วันนี้เปาโลได้รู้จักพระเจ้าชีวิตของท่านได้แสดงออกถึงการมอบถวายในการที่เป็นพันธกรในการประกาศความจริงของพระองค์ในพระกิจการบทที่20ข้อ24ว่าแต่ข้าพเจ้าได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้เราเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลได้ตั้งใจถวายชีวิตของท่านรับผิดชอบหน้าที่ของท่านที่พระเจ้ามอบหมายคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตอาจารย์เปาโลนั้นได้มอบถวายแด่พระเยซูคริสต์เป็นพยานของคนต่างชาติถ้าไม่มีอาจารย์เปาโลมอบถวายชีวิตในวันนั้นพี่น้องข่าวประเสริฐอาจจะมาไม่ถึงเราก็ได้เราต้องขอบคุณอาจารย์เปาโลที่เดินเท้าในสมัยนั้นในการประกาศด้วยความยากลำบากเปาโลไม่เคยหันหลังกลับแม้เจอความยากลำบากแม้ความตายอยู่ต่อหน้าเพราะอะไรครับชีวิตของท่านนั้นได้มอบถวายแด่พระเจ้าแล้วได้มอบถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยซูคริสต์เพื่อสำแดงความรักของการประกาศข่าวประเสริฐของคนทุกประเภทนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลสิ่งที่อาจารย์เปาโลถือว่ามีคุณค่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เปาโลได้มอบไปกับพระเจ้าคือชีวิตของท่านเพื่อนำข่าวดีไปยังคนต่างชาติให้รับความรักของพระองค์ได้รับความรักของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของเราเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลหรือไม่ที่เราปรารถนาที่นำข่าวดีของพระเจ้าไปสู่คนอื่นโดยชีวิตของเราเองได้มอบกับพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างมิชชันนารีที่มาประเทศไทยในยุคแรกมิสซิสเอสจีแม็กฟาร์แลนท่านและมิชชันนารีกลุ่มคณะโปรเตสแตนต์ได้บุกเบิกงานของพระเจ้าในประเทศไทยในสมัยแรกพี่น้องครับเมื่อผมได้เห็นชีวิตคนเหล่านี้ผมน้ำตาไหลเพราะคนที่อยู่ห่างไกลจากเราในสมัยนั้นการเดินทางไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินแต่เดินทางด้วยเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลเสี่ยงภัยมาถ้าเขาไม่มอบถวายชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ข่าวประเสริฐคงมาไม่ถึงเราควรเห็นคุณค่าในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราควรยึดไว้นะครับคนเหล่านี้ได้เสียสละในการเป็นพยานบุกเบิกงานของพระเจ้าเขาได้มอบถวายชีวิตของเขาแม้ความยากลำบากเขาต้องถูกการข่มเหงจากผู้ปกครองในประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับคนเหล่านี้เขาไม่หันหลังกลับแม้เจอความยากลำบากมิสซิสเอสจีแม็กฟาร์เรนได้กล่าวว่าไม่มีใครในคณะที่หวังว่าจะได้กลับไปเห็นบ้านเกิดอีกเขากำลังบอกว่าความตายรออยู่ข้างหน้าคนในคณะนี้ไม่มีใครสักคนหนึ่งจะได้กลับไปเห็นบ้านเกิดเขาอีกและจะได้ใจของเขานั้นได้มอบกับพระเจ้าและใจของเขานั้นได้มุ่งหมายเพื่อจะให้คนไทยรับความรอดอาเมนไหมครับพี่น้องแม้ในสมัยนั้นเขาต้องเจอความทุกข์ยากลำบากเจอโรคระบาดในสมัยนั้นไม่มียารักษาโรคโรคระบาดในประเทศเราในสมัยนั้นคนติดเขาต้องเผชิญกับโรคร้ายโรคระบาดอันตรายต่างๆการข่มเหงนะครับมิชชันนารีคณะนี้ที่อยู่ในเมืองไทยได้เสียชีวิตประมาณ61คน61คนที่เสียชีวิตเพราะการทำภารกิจในเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้คนเหล่านี้ได้มอบถวายชีวิตของเขาแด่พระเจ้าเป็นของขวัญแด่พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราขอบคุณมิชชันนารีหลายๆคนที่มาในเมืองไทยเพราะเขารักคนไทยใช่มั้ยครับพี่น้องวันนี้เราได้เห็นคุณค่าและมอบถวายชีวิตเราเพื่อพระเจ้าสิครับในวันคริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้ไม่เพียงแต่มิชชันนารีเท่านั้นที่ได้มอบถวายชีวิตเขาพี่น้องครับผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้นำที่รักยิ่งของเราศาสตราจารย์สลันนะครับพี่น้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆผมได้มีโอกาสทำงานได้ฟังอาจารย์ทำงานและอาจารย์เล่าการทำงานของอาจารย์ให้ฟังบ้างและผมได้มีส่วนช่วยอาจารย์บ้างเล็กน้อยนะครับงานที่อาจารย์ทำผมยังคิดในใจว่าอาจารย์ทำได้ยังไงอาจารย์ทำงานหนักมากถ้าพี่น้องอยู่ใกล้อาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์ทำงานหนักมากผู้นำหลายท่านก็เป็นห่วงอาจารย์นะครับพี่น้องครับคนธรรมดาไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีหัวใจมอบถวายแด่พระเยซูคริสต์อาจารย์สลันทำได้ทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายชีวิตของท่านนั้นอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ท่านได้มอบถวายชีวิตกับพระเยซูคริสต์เหมือนอาจารย์เปาโลอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งต่างจังหวัดถ้าพี่น้องได้ติดตาม Facebook ของอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์เดินทางเยอะมากทำงานหลายบทบาททั้งศิษยาภิบาล
ทางผู้อำนวยการมูลที่ผู้จัดการคณะคริสเตียนศาสตร์สัมพันธ์และหลายองค์กรจะมีอาจารย์เกี่ยวข้องเกือบหมดเลยเราเห็นแต่อาจารย์ได้ทำเพราะหัวใจของท่านรักพระเยซูคริสต์ผมตั้งคำถามว่าทำไมวันนี้อาจารย์จึงสามารถทำอยู่ได้ผมถามตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือหัวใจอาจารย์นั้นมีแต่งานพระเจ้าชีวิตเราพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่หรือไม่แต่วันนี้ขอให้เราทำให้ดีที่สุดอาเมนไหมครับพี่น้องวันนี้ผมอยากพี่น้องได้ตั้งเป้าหมายในการมอบของขวัญวันคริสต์มาสแด่พระเยซูคริสต์เป็นรูปธรรมวันนี้พี่น้องมีอะไรบ้างในชีวิตของท่านที่อยากรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราสามารถมอบของขวัญแด่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ไม่ว่าเราเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาก็ตามถ้าเราเป็นเด็กเราควรเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ควรเป็นเด็กที่ควรรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบการเรียนของตัวเองถ้าเราเป็นผู้อาวุโสพี่น้องจะคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าเราไม่สามารถทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ผมหนุนใจพี่น้องที่ซีด้าเอทอนบอกว่าอย่ามองว่าตัวเองไม่มีอะไรความสามารถเราทุกคนรับใช้พระเจ้าได้ทุกเวลาวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราพี่น้องครับเราไม่มีแรงเหมือนวัยรุ่นเราอธิษฐานสิครับอธิษฐานเผื่องานพระเจ้าอธิษฐานเผื่องานผู้รับใช้พระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในความเชื่อให้ลูกหลานได้เห็นเพื่อเขารู้ว่าพระเจ้าของคุณตาคุณยายนี้ยิ่งใหญ่มากเราจะไม่ทิ้งทางพระองค์พี่น้องครับผมเชื่อเลยว่าคริสเตียนจะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีแบบอย่างชีวิตที่ดีจากพ่อแม่พี่น้องของเราจากปู่ย่าตายายของเราถ้าเราเป็นคนนักธุรกิจพี่น้องครับเราใช้ธุรกิจของเราเพื่องานของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์มอบแด่พระองค์ธุรกิจเราทําให้พระเจ้าให้คนได้เห็นพระเจ้าผ่านธุรกิจของเราเรามีโอกาสในชีวิตที่ดีพี่น้องเราใช้โอกาสนั้นในการประกาศงานของพระเจ้าออกไปเป็นไหมครับพี่น้องใช้ความรู้ความสามารถเรามีอยู่ให้คนเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตเราทำนะครับเราสามารถทำทุกสิ่งได้มอบถวายชีวิตเราแด่พระเยซูได้เองเป็นไหมครับพี่น้องอย่าจำกัดตัวเราเองอย่าคิดว่าเราไม่สามารถรับใช้ได้พี่น้องอย่าไปเชื่อมารซาตานมันทำให้เราอยู่กับที่มันจะไม่ให้เรานั้นมอบถวายชีวิตแด่พระเยซูคริสต์มันไม่ต้องการเราเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ต้องการให้เราก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้ามันไม่ต้องการเรานำพระพรไปสู่คนมากมายมันต้องการเราพอใจแค่ของขวัญวันคริสต์มาสที่เราได้รับจากคนข้างๆเท่านั้นแต่เราจะไม่เหยียดออกไปเราจะไม่เหยียดหัวใจเราไปเพื่องานพระเจ้าเลยเราจะอยู่กับที่มันให้เราตายใจว่าเราอยู่แค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องครับถ้าคริสตจักรของเราได้มอบถวายทุกคนมอบถวายชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องจะเกิดความสนุกสนานมากทุกคนจะมีความสุขในการติดตามพระเจ้าพี่น้องใช้สิ่งที่ท่านมีในการรับใช้พระเจ้าสิครับท่านยิ้มสวยพี่น้องครับยิ้มให้คนข้างมอบถวายรอยยิ้มของท่านให้กับพี่น้องที่อยู่ข้างพี่น้องครับมันจะสดใสมากมอบคำหนุนใจกับพี่น้องของเรายามที่เขาอ่อนแรงถ้าเรามอบถวายชีวิตเราจะมอบทุกสิ่งให้กับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องเรายึดหัวสิ่งใดไว้เลยนั่นคือประการที่แรกโอกาสคริสต์มาสใกล้จะถึงพี่น้องครับท่านตั้งใจจะมอบสิ่งใดแด่พระเยซูคริสต์พี่น้องครับพี่น้องหาคำตอบกับตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญมอบของขวัญคริสต์มาสประการแรกของขวัญแด่พระเยซูคริสต์ประการที่สองของขวัญแด่ทุกคนนอกจากเรามอบชีวิตมอบของขวัญแด่พระเยซูแล้วพี่น้องครับเราควรตั้งใจมอบของขวัญทั้งผู้เชื่อให้กับผู้ที่เชื่อและผู้ยังไม่รู้จักพระเจ้าสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้านั้นพี่น้องครับเราควรมอบสิ่งดีของเขาตั้งใจในการดูแลอภิบาลชีวิตของเขาเป็นไหมครับตั้งใจในการหนุนจิตชูใจกันและกันเห็นคนอ่อนกำลังพี่น้องครับเราไม่ได้มีเงินทองมากมายอย่าจำกัดว่าเราต้องให้สิ่งของอย่างเดียวพี่น้องครับเราให้คำหนุนใจกับพี่น้องของเราได้อาเมนไหมครับเราให้คำอธิษฐานเผื่อเขาได้เพราะพี่ว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังและเกิดผลมากพี่น้องเชื่อเช่นนั้นเองเลยครับเมื่อเขาเจอปัญหาเราควรหนุนใจเขาอย่าปล่อยให้เขาเดียวดายเราควรไปเป็นเพื่อนเขาด้วยจิตชูใจเขาการที่เขาทำผิดพี่น้องครับเราควรเตือนสติเขาด้วยความรักเอาใจใส่เพื่อเขาก้าวเดินต่อไปได้นะครับของขวัญแต่พี่น้องผู้เชื่อเราควรดูแลเอาใจใส่เขาอย่างเต็มที่และยิ่งกว่านั้นเราควรมอบของขวัญพิเศษให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคือข่าวประเสริฐข่าวดีแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์เองไหมครับพี่น้องให้เขาได้รู้ความจริงของพระเจ้าโอกาสที่ดีในคริสต์มาสนี้พี่น้องครับคนกำลังเปิดใจทั่วโลกตอนนี้เรามีเครื่องมือมากมายสมัยก่อนเราเดินประกาศอันนี้เรามีพี่น้องผ่านโซเชียลของเราเราพูดออกไปพูดข่าวดีของพระเจ้าออกไป
เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าที่คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์บอกว่าคนทั่วโลกจะได้ยินข่าวประเสริฐและพระเยซูเสด็จกลับมาแต่วันนี้ผมเก็ทแล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงเพราะข้อมูลเกิดที่นี่พี่น้องครับคนทั่วโลกเห็นหมดเพราะเรามีโซเชียลเร็วมากพี่น้องเราใช้สิ่งเรามีสิครับในการนำข่าวดีไปสู่คนอื่นประกาศความจริงของพระเจ้าช่วยโอกาสมอบของขวัญให้กับเขาเพื่อนที่โรงเรียนของเราประทับใจน้องๆที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เขาได้ไปตื่นแต่เช้าเราสิ่งที่เขาทำไม่ได้สูญเปล่าสิ่งที่เขาทำให้คนมองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตเขาในการเขาตื่นแต่เช้าเป็นร้องเพลงน้องหนาวนะครับพี่น้องแถวสวนตะทุจักตั้งแต่เช้านะครับพี่น้องร้องเพลงเขาทำเพราะอะไรครับเขาไม่ได้มีใครจ้างเขาทำอาจารย์สลันได้จ้างเขาทำฝนไม่ได้จ้างเขาทำแต่เขาไปเพราะอะไรหัวใจเขาอยากมอบสิ่งดีที่พระเยซูมีอยู่ในชีวิตของเขามอบความรักของพระเจ้าไปสู่น้องๆบ้านเบธาเนียให้เขารับโอกาสที่ดีพี่น้องครับวันนี้เราสามารถหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้คนรอบข้างเราได้เป็นไหมครับพี่น้องอย่าติดตรงที่ว่าเราไม่มีเงินเราให้ใครไม่ได้ไม่จริงเราสามารถให้สิ่งที่ดีกับทุกคนได้สิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินทองคือข่าวประเสริฐในความรอดของพระเจ้าจะเป็นครับพี่น้องเรามอบสิ่งนี้ให้คนมันจะไม่มีวันหมดไปมันจะไม่มีวันสูญสิ้นเพราะความรอดของพระเจ้านั้นเป็นจริงและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมีค่ามากกว่าสิ่งของอาเมนไหมครับพี่น้องร้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่น่ารักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญให้กับเราผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในปี1990วันที่22ธันวาคมในปี1990ผมขอบคุณพระเจ้าผมรับของขวัญจากพระเยซูคริสต์เป็นวันที่ผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดจากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเดินเข้ามากรุงเทพตอนอายุ13ปีมาเพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพและช่วยเหลือครอบครัวชีวิตไร้จุดหมายไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเดินชีวิตไปยังไงมาอย่างนั้นพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าผมรู้จักพระเจ้าพระเจ้าทำให้ผมมีเป้าหมายชีวิตพระเจ้าให้ผมรู้ว่าผมต้องเดินไปอย่างไรและพระเจ้ามาเติมเต็มผมให้มีสันติสุขที่มาจากพระองค์ตั้งแต่วันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าวันแรกที่ผมรู้ผมจำได้แม่นยำผมบอกกับพระเจ้าว่าแม้ต้องเจอความยากลำบากผมก็จะเดินติดตามพระองค์และแม้ไม่มีใครเดินติดตามพระองค์ผมก็ยังจะเดินติดตามพระองค์นั่นคือวันแรกที่ผมรู้จักพระเจ้าและผมพูดยืนยันมาตลอดเวลาที่ผมเจอปัญหาผมยังนึกถึงวันคริสต์มาสวันแรกที่ผมตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าทำไมผมถึงรู้จักพระเจ้าปัญหามันอยู่แค่ในโลกนี้ปัญหามันอยู่กับเราไปทุกเวลาวันเดียวมันก็ผ่านพ้นไปแต่ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้เรานั้นมันอยู่กับเราตลอดนิรันดร์ผมอยากหนุนใจพี่น้องในวันที่พี่น้องเจอปัญหาพี่น้องอย่าลืมความรักของพระเยซูคริสต์พี่น้องอย่าลืมความจริงความรอดที่พระเจ้าให้กับเราความรอดพระเจ้าให้มามีคุณค่ามากของขวัญที่พระองค์ให้กับเรามามีค่ามากกว่าเงินทองและบ้านที่เรามีอยู่ในโลกนี้อยากให้พี่น้องได้มอบข่าวดีนี่คือความรอดขององค์พระเยซูคริสต์ไปยังผู้คนเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าได้มอบของขวัญวันคริสต์มาสแก่เราคือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ยอมตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราในยอห์นบทที่3ข้อ6ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อการพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้เคยท่องจำแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากถ้าเราตระหนักพระองค์ประทานพระบุตรหลายคนอาจจะรู้จักพระเจ้ามารซาตานก็รู้จักพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระองค์หลายคนอาจจะได้ยินข่าวประเสริฐแต่เขาไม่ได้เชื่อวางใจพระองค์คนที่จะรับความรอดคือคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ยอมรับพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ายอมรับว่าพระองค์มาในโลกใบนี้เพื่อตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปแทนเขาหลายคนอาจจะเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคิดแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเขาอาจจะไม่ได้เชื่อวางใจพระเจ้าเงื่อนไขเดียวคือการเชื่อวางใจพระองค์พี่น้องครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามาเพื่อช่วยเหลือเราให้รอดเองไหมครับพระองค์ไม่ได้ให้เรามาทำกิจกรรมศาสนาพระองค์ไม่ได้มาให้เราทำกิจกรรมที่ดูว่าดีแต่พระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปรอดพ้นจากการพิพากษาอาเมนไหมครับพี่น้อง
เราบอกคนข้างขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ของขวัญของพระเจ้าที่มอบกับเราเป็นของขวัญที่มีค่าและล้ำค่ามากอาเมนไหมครับพี่น้องให้เรารักษาไว้ให้ดีรักษาไว้เท่าชิดของท่านแล้วท่านไม่ได้รับแล้วท่านควรจ่ายแจกออกไปให้กับคนอื่นนะครับไม่เพียงแต่ตัวท่านเองอย่าอยู่เฉยๆพี่น้องครับให้เราเป็นโอกาสดีที่เราจะนำความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายที่เขารู้จักพระเจ้าในเช้านี้เป็นคำเทศนาที่สั้นๆแต่มีความหมายอย่างมากและมีความสำคัญกับชีวิตของเราพี่น้องครับอย่าให้คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสแค่พี่น้องต้องการของรางวัลในวันที่22แต่เป็นคริสต์มาสทุกๆวันในชีวิตของพี่น้องอาเมนไหมครับไม่ใช่แค่วันคริสต์มาสเราก็หายไปแต่ทุกๆวันเป็นวันที่เรานั้นได้สื่อสารข่าวดีของพระเจ้าออกไปได้พูดความจริงของพระเจ้าออกไปผมอยากจบคำเทศนาจากเรื่องเล่าหนังสือ108,009เรื่องหนึ่งว่าบทเรียนจากมานาประจำวันบทหนึ่งได้กล่าวถึงแฮริสันเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันแบปติสต์ขณะเดินทางจากยุโรปกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนนักร้องของเขาขณะเครื่องบินกำลังลงจอดที่ลิสเทิลล็อกรัฐอาคันซอนั้นฝนตกหนักและเกิดลมกระโชกแรงจนทำให้เครื่องบินลื่นถลายออกจากลานจอดเครื่องบินไปชนเข้ากับแผงไฟทำให้ลำตัวเครื่องบินนั้นฉีกขาดผู้คนกำลังหนีตายออกจากเครื่องบินเพราะไฟกำลังลุกไหม้ท่วมเครื่องบินแฮริสันเริ่มช่วยคนช่วยผู้อื่นเรื่อยๆเขาดึงผู้โดยสารที่ติดอยู่ข้างในออกมาทีละคนอย่างปลอดภัยคนแล้วคนเล่าเขาวิ่งกลับไปที่เครื่องบินเพื่อช่วยเหลือทุกคนครั้งสุดท้ายเขาวิ่งไปยังซากเครื่องบินที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่นั้นเขาต้านไฟไม่ไหวและเสียชีวิตลงในกองเพลิงพี่น้องครับในงานศพของเขาหัวหน้าคณะร้องประสานเสียงได้อ่านวารสารโดยนักบุญยอนบทที่5ข้อ3ว่าไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนแฮริสันเป็นคนหนึ่งที่เขาได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เขาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่บนเครื่องให้รับความรอดเขาแสดงออกมาเป็นการกระทําพี่น้องครับวันนี้ถ้ารักพระเจ้าถ้าเราว่าเรารักพระเยซูคริสต์เราไม่ควรอยู่เฉยๆเราอย่าเก็บความรักของพระเจ้าไว้อยู่ในใจของเราแต่เพียงผู้เดียวแต่เราได้มอบความรักของพระเจ้าออกไปอย่างคนรอบข้างเราสิครับในวันคริสต์มาสและวันอื่นๆที่เราเดินติดตามพระเจ้าเป็นมั้ยครับให้เขามองเห็นพระเยซูผ่านสิ่งที่เราทําให้เขามองเห็นพระเยซูผ่านสิ่งที่เราเป็นพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่แสนดีและทรงพระชนอยู่อาเมนมั้ยครับพี่น้องวันนี้ผมอยากหนุนใจท่านและอยากให้ท่านได้เดินออกไปในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าเพื่อคนมากมายและพร้อมรอบในคริสต์มาสปีนี้พี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ลึกถึงความรักของพระองค์ผมอยากพี่น้องได้อธิษฐานส่วนตัวสิครับในเช้านี้ว่ามีอะไรมั้ยในชีวิตของเราที่เรายังไม่ได้มอบถวายกับพระเจ้าเรายังหวงแหนไว้เรายังไม่ได้มอบกับพระเยซูคริสต์เรายังเป็นตัวของเราเองอยู่เรายังอยู่กับที่เรายังไม่ได้ก้าวออกไปเพื่อนำข่าวดีของพระเยซูไปสู่คนอื่นคนมองมายังไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแน่นอนเราไม่สมบูรณ์แบบแต่พี่น้องครับถ้าวันนี้เราตั้งใจที่เป็นพรต่อคนมากมายเราจะสามารถทำได้พระเจ้าจะช่วยเราพระเยซูมาบนโลกใบนี้เพื่อเราทั้งหลายพระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายรับความรอดพระองค์มาเพื่อญาติของเราเพื่อคนข้างบ้านของเราให้เขารับความรอดเราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับในเช้านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ